สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระศรีวลีเนื้อผงนะคะครูบาคำฟั่นด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระศรีวลีนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นศรีวลีมหาลาภโชคลาภร่ำรวยแล้วก็มีปั๊มตายางคำฟั่นนะก็สภาพตามที่เห็นเลยนะคะก็มีคราบนะคะแล้วก็มีเพราะว่าเขาไม่ได้เลี่ยมไว้นะคะก็จะมีคราบมีเหมือนกับฝุ่นอะไรเกาะแล้วอิ่มก็ไม่ล้างนะคะก็ถ้าลูกค้าสนใจก็ไปล้างเองได้นะคะล้างขัดแบบธรรมดานะคะล้างน้ำแล้วก็ขัดแบบใช้แปรงสีฟันขัดธรรมดานี่ได้อยู่นะคะก็จะมีการสึกไปบ้างท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ